มค่ะวันนี้อยู่กับตั้งโออ่อนวราเพียงพารานะคะในรายการมหาอำนาจแห่งอารมณ์ค่ะและแน่นอนนะคะรายการของเรานะคะตั้งใจจริงๆที่จะมาบอกต่อเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกทางด้านของอารมณ์บางคนก็อาจจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แต่บางคนบอกว่าคิดได้นะว่ามันเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีแต่ควบคุมไม่ได้และการที่ควบคุมไม่ได้มันส่งผลอะไรต่อไปในชีวิตบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันนะคะกับอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงไหมคะอาจารย์คะเรื่องของอารมณ์ครับส่งผลเยอะแยะมากๆจริงๆนะส่งผลทั้งทางดีและทางไม่ดีค่ะแล้วแต่ใครจะถูกปลูกฝังมาแบบไหนการเรียนถ้าปลูกฝังอารมณ์ในเชิงอคติค่ะชีวิตก็จะต้องเจอปัญหาสิ่งนั้นนะถ้าปลูกฝังในเรื่องของการไม่อคติสิ่งใดเลยเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จเร็วกว่านี่แหละนะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดหลากหลายเรื่องราวเลยใครนะคะที่อาจจะกำลังรู้สึกว่ามีอาการหรือว่าความรู้สึกอย่างนี้อยู่ไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอารมณ์แล้วเมื่อสักครู่นะคะที่อาจารย์ภูริศพูดออกมาว่าอคตินี่แหละเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะคะ คำว่าอคติจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรหรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่อ่ะมันเรียกว่าอคติหรือเปล่านะคะแล้วเราจะมีทางแก้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ภูริศจะมาไขข้อข้องใจทั้งหมดเลยที่เช่นกันนะคุณผู้ชมค่ะอันดับแรกเดี๋ยวคุยกันก่อนเลยเกี่ยวกับเรื่องของอคตินะคะบางคนไม่เข้าใจว่าอคติหน้าตามันเป็นแบบไหนรูปร่างมันเป็นแบบไหนหรือว่าอากัปกิริยามันคือยังไงคะอาจารย์อคติก็คือตัวกำเนิดของความวุ่นวายทั้งหมดในโลกใบนี้ความวุ่นวายทั้งหมดในโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นจากอคติจริงแล้วมาจากอคติแล้วก็ศาสนาทุกศาสนาก็เกิดขึ้นเพราะอคติเป็นตัวก่อเหตุทำให้ศาสดาทุกท่านเนี่ยพยายามที่จะคิดเพื่อปลดอคตินั่นเองนะโดยเฉพาะพระพุทธองค์นะครับท่านก็รู้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะเกิดจากอคติอคติมี4ข้ออะไรบ้างคะรักมากเกลียดมากกลัวมากหลงมากโอ้โหแต่ถ้าไม่ใส่อย่างเดียวก็หนักแล้วนะไม่ใส่คำว่ามากไม่ได้มันจะตีความยากอ๋อนะคือการเข้าข้างใดข้างหนึ่งค่ะเข้าข้างคนดีมากก็ล้มเหลวเข้าข้างคนชั่วมากก็ล้มเหลวต้องอยู่ตรงกลางอีกแล้วพระพุทธองค์ก็เลยสรุปอคติไว้4กลุ่มค่ะนะอคติเพราะรักมากอคติเพราะกลัวมากค่ะอคติเพราะโกรธมากอคติเพราะหลงมากนะสี่ข้อใหญ่ๆอคติถ้าแปลก็คือการรู้ไม่รอบรู้ไม่รอบรู้ฟังใดฟังหนึ่งเชื่อฟังใดฟังหนึ่งรู้ไม่รอบพอรู้ไม่รอบก็ไม่เป็นกลางเราจะเป็นกลางต่อเมื่อเรารู้รอบเหมือนวงเวียนที่สมัยเราเรียนเราปักตรงกลางเราถึงจะขีดรัศมีได้มันจะหมุนได้ไปหมดมันจะไม่ได้เพราะอคติจะเกิดขึ้นกับคนที่รู้ไม่รอบรู้ไม่หมดรู้ฝั่งเดียวและตัดสินเลย อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอคติก็เลยทำให้เกิด4กลุ่มรักมากเกลียดมากกลัวมากหลงมากหรือแปลอีกอย่างหนึ่งว่าอคติคือการไม่เคลื่อนหรือการล็อกติดไปไหนไม่ได้อยู่กับตรงนี้มั่นใจอยู่ตรงนี้ยึดมั่นถือมั่นกับตรงนี้รู้ไม่รอบไม่เคลื่อนซึ่งมันตรงข้ามกับกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติคือไตรลักษณ์คือแปลว่าเคลื่อนทุกอย่างในโลกนี้วัตถุธาตุทุกอย่างในโลกนี้มีการเคลื่อนตลอดเวลาไม่มีอะไรนิ่งเคลื่อนขึ้นไปทางที่ดีแล้วก็มุดลงไปทางร้ายแล้วก็มุดขึ้นมาทางดีแล้วลงไปทางร้ายอย่างเงี้ยคือการเคลื่อนไม่มีอะไรนิ่งไม่ว่าน้ำน้ำขึ้นน้ำลงน้ำกลายเป็นไอกลายเป็นเมฆเมฆกลายเป็นฝนเห็นไหมพระอาทิตย์ก็วนโลกก็หมุนพระอาทิตย์ก็หมุนทุกอย่างในโลกนี้คือการเคลื่อนนั้นอคติแปลว่าไม่เคลื่อนก็แสดงว่าขัดกฎธรรมชาติเพราะคนที่มีอคติก็เลยทุกข์กับกฎธรรมชาติทุกข์กับกฎธรรมชาติทุกตรงไหนบ้างยังรักมากพอรักมากเรื่องเลยรักก่อนเอาพอรักมากเนี่ยพอรักมากเราก็ล็อกติดเขาแล้วเราลองรักใครมากเถอะไปสร้างความรำคาญให้กับคนนั้นทันทีแม้ว่าเราจะโอ้เอาใจเขาทุกอย่างอะไรทุกอย่างดีเขาหมดเนี่ยนะเขาไม่รักคุณหรอกความรักมากมาไปล็อกให้เขาก็เคลื่อนไม่ได้เพราะจิตธรรมชาติของจิตต้องเคลื่อนมันรักมากไม่มีใครรักคุณหรอกพอรักมากเขาไม่รักคุณเขาทำร้ายคุณคุณก็เลยโกรธมากเกลียดมากอคติข้อที่สองตามมาเลยอคติข้อที่สองค่ะแล้วก็อคติเกิดจากความที่เรากลัวมากกลัวเขาจะฆ่าก็เลยต้องเข้าข้างเขากลัวมากเอาสมมติน ะ, ะหลงมากไอ้หลงมากนี่คือการที่มันเหมือนหมดสติ
ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกกะประมาณอะไรไม่ถูกมั่วปะปนกันไปหมดไอ้ที่นี่แปลว่าหลงนะคือมั่วไปหมดหาอะไรไม่ถูกนั่นแปลว่าหลงก็เป็นอคติข้อที่โหดที่สุดนั่นก็คือไม่รู้อะไรเลยอคติข้อนั้นนะคือไม่รู้อะไรเลยนะสี่ข้อนี้อคติก็เลยส่งผลให้เกิดนิวรณ์นิวรณ์อันนี้ต่อเนื่องมาแล้วต่อเลยครับถ้าใครมีอคติคุณจะมีนิวรณ์อัตโนมัติเลยนิวรณ์ทีนี้แหละนิวรณ์นิวรณ์ก็แปลว่าทำอะไรไม่สำเร็จทำอะไรก็มีคนดึงหลังไว้เหมือนดึงหางไว้จะไปหน้าเขาดึงแม่ไปจะถอยหลังเขาก็ดึงแม่ไปก็คือตัวเหนี่ยวตัวหน่วงตัวดึงไม่ให้เราไปสู่ความสำเร็จคือเหมือนตัวนิวรณ์ทั้ง5ใช่ไหมคะนิวรณ์5ใช่ไหมคะวันนี้โลกวุ่นวายทั้งโลกเนี่ยก็เพราะอคติเพราะว่ามันมีการแบ่งฝ่ายแบ่งฝ่ายชั้นจะพูดเรื่องนี้นะเพราะชั้นต้องการถล่มฝั่งนู้นฝ่ายนู้นก็พูดอีกอย่างเพื่อปลูกฝังบริวารของตัวเองให้ถล่มฝั่งนี้ก็เลยให้เกิดความแตกแยกคุณเห็นไหมว่าวัดรั้วชนกันเคยเจอไหมเคยค่ะวัดหันหน้าชนกันเชื่อไหมเยอะแยะไปหมดใช่ค่ะนั่นเกิดจากอคตินะหลวงพ่อองค์นี้ก็มีบริวารมากนะรองเจ้าวาดก็ไม่ยอมเห็นว่าการเป็นเจ้าวาดได้นู้นได้นี้เยอะแยะก็เลยไปเปิดวัดฝั่งตรงข้ามหรือแบ่งซี่คนละครึ่งกันเยอะแยะไปหมดฮะแม้แต่เราเห็นวัดเนี่ยเราก็รู้ว่านี่เกิดจากอคติงั้นเรียกได้ว่าปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็สรุปได้เลยว่าเกิดจากอคติคือความมากความรู้ไม่รอบรู้ไม่รอบในปริมาณมากรู้ไม่รอบในปริมาณมากถูกต้องเพราะเราเลยต้องให้เขาเรียนรู้โลก2ด้านทั้งฝั่งดําและฝั่งขาวเขาถึงจะเป็นกลางเห็นไหมให้เรียนรู้โลก2ด้านทั้งฝั่งดําฝั่งขาวถึงจะเป็นกลางเพราะคนที่สําเร็จคุณดูเขาจะไม่รังเกียจทั้งฝ่ายเลวทั้งฝ่ายดีเพื่อนเขาหมดนะอ๋อนี่ก็เพื่อนฝั่งนี้ก็เพื่อนเขาเลยเป็นกลางเขาเลยไม่มีศัตรูเขาเลยมีแต่เพื่อนเขาเลยสําเร็จพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เป็นกลางนะนั้นหลายคนเข้าวัดเข้าวานุ่งขาวห่มขาวพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาดีทำไมล้มเหลวในชีวิตอ่ะนั่นน่ะสิอาจารย์ค่ะเรียนรู้โลกด้านเดียวไงด้านสีขาวด้านเดียวพอเราเรียนรู้โลกด้านสีขาวด้านเดียวเราก็ตำหนิฝั่งสีดำค่ะแต่ธรรมชาติสร้างให้ดำขาวอยู่ด้วยกันถูกต้องไหมใช่ค่ะสร้างเสือแล้วก็สร้างกวางให้เสือกินบาลานซ์สร้างหญ้าเพื่อให้กวางกินหญ้าค่ะไม่ยุติธรรมนะถ้าเรามองด้วยเหตุผลเดียวจะไม่ยุติธรรมแต่ถ้ามองด้วยเหตุผลรวมก็ว่าโลกนี้มันเป็นวงจรค่ะธรรมชาติมันเป็นวงจรของธรรมชาติที่เขาสร้างไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าทำไมเสือโหดร้ายเหลือเกินเอาแล้วที่วันนี้ที่เรากินไก่กินหมูเนี่ยโหดร้ายไหมล่ะเราก็ต้องโหดร้ายด้วยไปเชือดคอมันอ่ะมันนี่ตายไหมค่ะนั่นไงแต่เราไม่นึกไงเพราะเราไม่โดนเองบ้างเพราะส่วนใหญ่คนจะไม่มองด้านไม่ดีของตัวเองหรือคนที่กระทำคนอื่นฝั่งเดียวค่ะจะไม่รู้บาปบุญคุณโทษอยู่แล้วฆ่าเพื่อนฝั่งเดียวเอาเปรียบเพื่อนฝั่งเดียวเห็นแก่ตัวฝั่งเดียวนานๆค่ะเราจะไม่รู้เลยว่าเราชั่วเป็นพฤติกรรมที่ซ้ำเราจะไม่รู้ตัวเองเราต้องโดนโต้กลับบ้างโดนไล่ฆ่าบ้างโดนอะไรบ้างเราถึงจะเข้าใจว่าโอ้ชีวิตสัตว์มันมีค่านะตัวมันก็รักตัวมันเองนะอย่างเงี้ยเราไปฆ่าหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนู้นก็ต้องฆ่าเรากลับอย่างนี้ถ้าอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจธรรมแต่ถ้าเราฆ่าฝ่ายเดียวฆ่าฝ่ายเดียวแล้วเราไปสอนฝั่งนู้นให้อภัยให้อภัยไอ้นายคนนี้ก็จะไม่หยุดฆ่าเพราะไม่เข้าใจถึงความเดือดร้อนใช่ไหมมันต้องโดนทั้งสองฝั่งเจ็บปวดทั้งสองฝั่งหรือเรียนรู้โลกทั้งสองด้านเราถึงจะเป็นกลางค่ะเพราะวันนี้ถ้าเรากระทำเพื่อนฝ่ายเดียวเนี่ยเราไม่เป็นกลางหรอกต่อให้ใครมาบอกเราว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกเราก็แต่เรายังไม่ถูกทำร้ายหรือว่าเป็นผู้ถูกกระทำบ้างเราก็จะเดินหน้าที่จะทำพฤติกรรมซ้ำๆพฤติกรรมไม่ดีเพราะฉะนั้นคำว่าให้อภัยในหลักของพุทธเจ้าเนี่ยหมายความว่ามันหายนะกันทั้งสองฝ่ายแล้วเรียกมาให้อภัยซึ่งกันและกันแต่ถ้าโดนกระทำฝ่ายเดียวให้อภัยไม่ได้มันกฎแห่งกรรมไม่มีดิใช่ไหมทำกรรมไม่ได้รับกรรมดิใช่ไหมเขาต้องโดนกระทำกลับต้องโดนกระทำกลับแล้วตัวเองได้เจ็บปวดบ้างก็เลยได้เข้าใจว่าโอ้เราไม่น่าทำเลยนี่เวรกรรมนี่ที่เราสร้างมาทำให้เราทำมาค้าขายไม่ขึ้นวันนี้เราไม่น่าเลยเท่ากับเราได้พัฒนาตัวเองมาเป็นคนดีขึ้นจากเลวมาเป็นสายกลางงั้นคนที่ดีมากก็ต้องมาอยู่ตรงกลางที่ผมบอกว่าคนที่ดีมากเนี่ยวิธีแก้นะถ้าท่านเป็นคนดีมากแล้วท่านทำมาค้าขายไม่ขึ้นเนี่ยให้ปฏิเสธอะไรก็ได้วันละเรื่องอ๋ออาจารย์บอกอยู่ให้หัดเลยหัดปฏิเสธหรือไม่ยอมรับเพื่อสร้างพระเดชให้กับตัวเองค่ะหรือด่าคนบ้างให้ได้อาทิตย์ละครั้งบางคนด่าคนเป็นเรื่องที่เขาทำไม่ได้เลยนั่นไงก็เลยล้มเหลวในชีวิตเห็นไหม
ไม่เป็นกลางไม่มาอยู่ในจุดของการเคลื่อนเหมือนผู้หญิงเหมือนกันนะเราถูกปลูกฝังให้เป็นกุลสตรีจัดอคตินะเพราะว่ามันยังไม่กลางไม่กลางให้ต้องแต่งตัวเรียบร้อยมิดชิดรักผัวนะอย่าไปยุ่งกับผู้ชายอื่นนะแล้วผู้ชายล่ะยุ่งกับผู้หญิงอื่นได้ผู้ชายก็เลยตายใจเลยให้เมียกูของตายนิ่งอยู่บ้านเลยกูเลยสนุกสนานใช่ไหมทีนี้เมียทุกไหมทุกมากผัวร่าเริงไหมร่าเริงเลยแล้วจะอยู่อย่างนี้ไปจนวันตายไหมก็ถ้าทนเก่งก็อยู่นั่นไงแสดงว่าบางคนบอกอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะอยู่ด้วยน้ำตาอยู่ด้วยทุกข์นะวิธีแก้ง่ายมากก็คือก็ผู้หญิงทำตัวเหมือนผู้ชายบ้างดูเหมือนไม่ดีนะค่ะก็เริ่มแต่งหน้าแต่งตาออกนอกบ้านกลับบ้านตีหนึ่งตีสองบ้างอาจจะไม่ทำจริงก็ได้ค่ะนะแต่เล่นละครให้เขาเห็นว่าให้เขาเห็นว่าเราไม่ใช่ของตายนี่คือกำลังทำในสิ่งที่อาจารย์พูดว่าให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายถูกกระทำบ้างให้เขาถูกกระทำบ้างเพื่อกำลังจะปรับมาให้อยู่ตรงกลางตรงกลางไงซึ่งจริงๆในยุคสมัยนี้อาจารย์ขาเราเริ่มเห็นกันมากขึ้นละหนึ่งคือผู้หญิงเป็นผู้หญิงทำงานหรือ working woman กันมากขึ้นหรือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในสังคมปัจจุบันนี้นะคะการเที่ยวกลางคืนผู้หญิงก็กระทำเกือบเทียบเท่าผู้ชายหรือโดยส่วนมากเลยตอนนี้เนี่ยจะเห็นชัดๆเลยคือผู้ชายเริ่มกลับมาเป็นภาวะพึ่งพาผู้หญิงแล้วก็มีด้วยเหมือนกันโลกมันเปลี่ยนไปเพื่อปรับสมดุลเมื่อก่อนผู้หญิงจะหาเงินหาทองไม่เก่งต้องอยู่ที่บ้านถ้าผู้หญิงออกหาเงินเมื่อไหร่ปุ๊บเป็นภาพลบเลยนะดูไม่ดีทันทีเห็นไหมแต่ตอนนี้เห็นไหมคนไหนที่เป็นอิสระอย่างนี้หาเงินเก่งไหมเก่งเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ผู้หญิงก็หาเงินเก่งถ้าฉันอิสระเธอทำอย่างนั้นนะฉันก็ทำนะและยิ่งถ้าได้คู่ที่มันแมทกันโอ้ไอ้นั่นอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหถ้าได้คู่ที่แมทกันนั่นคือไปแรงมากนี่นะจะหลุดพ้นความทุกข์ไปในระดับหนึ่งเลยโอ้โหต้องบอกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมวันนี้เรื่องราวที่พูดคุยในรายการเป็นเรื่องที่นำไปใช้ได้จริงๆนะคะยังไม่หมดแค่เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าในเบรกนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วยังไงขอบคุณนะคะกับผู้สนับสนุนของเราค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆวันนี้เหมาะที่สุดเลยสำหรับใครที่เริ่มรู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีแล้วนะคะเริ่มดูแลตับกันดีกว่าค่ะกับผลิตภัณฑ์ดีท็อกตับ D7 นะคะขนาด30แคปซูลจาก1กระปุกราคา850บาทพิเศษวันนี้2กระปุกราคาเพียง 1,500 บาทค่ะสนใจโทรไปได้เลยนะคะสั่งซื้อหรือสอบถามที่หมายเลข02-021-4444ช่วงนี้นะคุณผู้ชมค่ะเราต้องพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรื่องราวดีๆโอ้โหเข้มข้นมากๆจริงๆค่ะวันนี้เดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะที่ช่อง PSI 102 สุพีมทีวีความสุขความบันเทิงที่เหนือกว่าเริ่ม1มกราคม2562นะคะอย่าลืมย้ำค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคม2562เราได้ที่กล่อง PSI ช่อง102สุพรีมทีวีความสุขความบันเทิงที่เหนือกว่าเปิดเลยค่ะพบกันค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการกรรมตามทำได้กับผม VJ JB สุภฤกษ์กระเวนกิจและที่สำคัญวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวยังมากับพระอาจารย์สองรูปเชิญเลยพระสายหามหาสมปองและพระอาจารย์วรวัฒน์วรวัฒโนหรือชื่อเล่นว่าพระอาจารย์โตโต้แม่ก็มีสายบ้านสายป่าครับวันนี้มาลองฟังพระสายหา ถ้าฟังพระสายหาเราจะได้อะไรครับ1ได้รอยยิ้มยิ้ม1ครั้งหน้าเป็นสีชมพูยิ้ม2ครั้งสีแดงนะเรื่อยิ้มทั้งวันสีธัญญาหัวเราะ1ครั้งอายุยืนไป7วันเราจะตายวันนี้เราหัวเราะ5อยู่ได้อีก7วัน55 14วัน555 21วันหัวเราะทั้งวันเป็นบ้านแน่นอนสารความสุขยังสกัดไม่ได้นะจ๊ะทุกท่านอยากมีความสุขต้องยิ้มต้องหัวเราะแล้วได้ข้อคิดได้ธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยใช่แล้วอย่าลืมกรรมตามทำด้วยความรักติดตามที่ช่อง6เจอกันได้ครับกับรายการกั้มตามทำยกทัพความสุขสนุกที่ช่อง6ครับเจริญพรเจริญพร
ยกันต่อนะคะวันนี้ในมหาอำนาจแห่งอารมณ์นะคะโอ้โหคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรื่องราวต้องมั่นใจมากว่าหลายๆคนอาจจะประสบกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะคะว่าด้วยเรื่องของอคตินะคะเมื่อสักครู่บางคนยังยึดติดอยู่ว่าผู้หญิง2ทุ่มนี่ควรต้องสวดมนต์นอนแล้วครับผู้ชายจะไปไหนไปไหนไปไหนก็ได้นั่นคือกฎประเพณีแต่การค่ะแต่การสวดมนต์อยู่เนี่ยบทไม่ได้ใจไม่ได้อยู่ใจไม่ได้อยู่บทสวดหรอกค่ะมันเราเลยเรียนธรรมะแบบขำๆนะสิ่งที่พระพุทธองค์สอนเนี่ยละเอียดลึกแล้วก็เถียงไม่ขึ้นแล้วน่าศรัทธาอย่างมากอ่ะนะค่ะแต่เราเข้าไม่ถึงทีนี้พอเข้าไม่ถึงปุ๊บคนก็เลือกที่จะไม่ไปต่อละไม่เข้าละบางคนก็หนีไปบวชชีไปบวชชีหนีช้ำที่ก็พูดเห็นไหมใช่มันก็ทุกข์อยู่ดีเพราะมันอยู่ที่ใจอย่าไปหนีปัญหาที่มันเกิดต้องหาเหตุว่ามันเกิดตรงไหนกันแน่มันเกิดที่ตัวกูนี่แหละนะเพราะเราเนี่ยสมมติเราเป็นลูกเราเป็นคนรวยค่ะเราก็โอ้ลูกทุกอย่างลูกก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยทำกินไม่เกิดทำอะไรก็ชิบหายหมดเจ๊งหมดเราก็คอยตามโอ๋ค่ะคอยตามแก้ปัญหาที่เขาไปสร้างปัญหาไว้ต่างๆนานาเนี่ยถามว่าเขาแก้ตัวไหมไม่ก็เราแบกกรรมเขาไงพอเราแบกกรรมเขาจะไปในทางที่ถูกต้องเหรอต้องให้เขาเจอเองว่าอย่าแย่มือแย่ปลั๊กนะแย่ปลั๊กไฟช็อตนะถ้ามันเผลอไปแย่ก็มันได้ไฟช็อตเลยไงไม่ต้องห้ามที่บอกไว้ว่าอย่าแย่นะต้องให้เขาเจอดีนะเพราะฉะนั้นการเจอดีเท่ากับเขาได้เรียนรู้ว่าอุดมันผิดนี่แต่คนส่วนใหญ่มักจะเอาใจลูกโอ้ลูกโตแล้วยังป้อนข้าวยังโอ้ลูกเนี่ยเกหมดครับใช้คำว่าเสียคนหมดเลี้ยงลูกไม่โตไม่รู้จักพอลูกไปสร้างปัญหาก็เอาใส่ตะกร้าล้างน้ำตลอดก็แก้ปลายเหตุอีกไปเขาเรียกไปแก้ปัญหาเขาไปแบกกรรมเขาค่ะแล้วมันเปลี่ยนไม่นิสัยก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับเอ้าทีนี้มันโยงเข้ามานิวรณ์5ได้ยังไงนิวรณ์5นิวรณ์5มีอะไรบ้างคะอาจารย์คะนิวรณ์5มีเอาเป็นภาษาไทยดีกว่านะค่ะคือคนพอได้เรียนพอเรียนรู้โลกด้านเดียวค่ะไม่เรียน2ด้านรู้ไม่หมดชีวิตไม่เคยแก้ปัญหาอะไรเลยว่างั้นเถอะมันจะเกิดความลังเลสงสัยเมื่อทำอะไรใช่เพราะไม่เคยทำนี่เอาอยู่ๆให้คุณขึ้นมาเป็นพิธีกรคุณทำได้ไหมไม่ได้สั่นไหมโอ้โหเหมือนคนเป็นใบ้เลยนั่นไงแรกๆอาจจะต้องมานั่งดูคนอื่นเขาทอล์กก่อนนั่งใกล้ๆใช่ไหมค่อยๆเรียนค่อยๆซึมเพราะถ้าคุณไม่เคยเรียนรู้เลยก็มาจากอคติคือรู้ไม่หมดก็ส่งผลให้คุณลังเลสงสัยทำอะไรก็ไม่มั่นใจนะลังเลสงสัยแปลว่าไม่เคลื่อนนะอยู่กับที่นะพอลังเลสงสัยก็ทำอะไรไม่สำเร็จถูกต้องไหมไม่กล้าด้วยทำอะไรไม่สำเร็จพอทำอะไรไม่สำเร็จโทษคนอื่นทีนี้อาฆาตจองเวรนี่ไงโทษพ่อโทษแม่โทษเพื่อนโทษไอ้บรรยากาศโทษดินน้ำลมไฟโทษทุกอย่างไม่โทษเดียวคือจะไม่โทษตัวเองไม่โทษตัวกูก็เลยอาฆาตวันนี้ที่เราล้มเหลวเพราะพ่อดันเกิดมาจนแพ้เกิดมาจนไอ้ฉันเนี่ยได้ฉันเกิดมาหน้าเหมือนพ่อไม่รอนะไอ้เองได้หน้าเหมือนแม่เองเลยสวยอคติอะไรต่างๆนานาแล้วแต่ขึ้นมาแล้วเกิดความอาฆาตคนพออาฆาตเนี่ยก็คือมองคนอื่นสูงหมดมองคนอื่นเหนือกว่าเราหมดก็เลยมีนิสัยของการจะจ้องทำร้ายเขาอิจฉาริษยาทำร้ายเขาอาฆาตจองเวรค่ะพออาฆาตจองเวรปุ๊บเนี่ยคนที่หนึ่งลังเลสงสัยส่งผลใหเราผิดหวังในชีวิตก็เลยอาฆาตจองเวรโทษคนอื่นนะแล้วคนพวกนี้ธรรมชาติเนี่ยก็เห็นว่าร่างกายมันบอบช้ำนะกายร่างกายเราเมื่อเรามีความนิสัยอาฆาตจองเวรแล้วทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จกับเขาเนี่ยนะมันจะอ่อนล้าเซลล์ทุกอย่างมันอ่อนล้าหมดเลยเลือดเป็นกรดฮอร์โมนที่หลั่งเป็นฮอร์โมนออกซิโตซินไอเป็นฮอร์โมนอะดรีนาลีนก็ทำให้เซลล์บอบช้ำพอเซลล์บอบช้ำเนี่ยมันก็สั่งให้เรานอนก็เลยง่วงเหงาหาวนอนข้อที่3ครับเพราะคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จจะง่วงนอนทั้งวันขี้เกียจไม่มีการตื่นเต้นอะไรทั้งสิ้นง่วงนอนเพื่ออะไรเพื่อให้ไตเนี่ยฟอกเลือดให้เป็นด่างเพื่อรักษาชีวิตเขาไว้ไงพอตื่นขึ้นมาก็เครียดต่อทุ้งซ่านขี้ลำคาญลองเดินไปหอมแก้มเขาเด็ดสมมติเราเป็นภรรยาได้สามีเป็นคนที่มีอคติ4เนี่ยนะเราไปหอมแก้มเขายังตบเรากลิ้งเลยเอาเรื่องดีไปให้ก็ไม่เอาเอาข้าวไปให้กินถึงแต่เตียงนอนมันก็ปัดทิ้งแม่งนอนเลยไม่กินประชดประชันนี่คืออคติพุงซ่านขี้ลำคันข้อ4แล้วนะค่ะข้อ4แล้วข้อที่5คือคนพวกนี้อายุสั้นพออายุสั้นธรรมชาติเลยต้องให้นอนเพื่อล้างอะไรต่างๆเพื่อรักษาเขาไว้ค่ะธรรมชาติให้เลยมีความต้องการทางเพศสูงเพื่อขยายสายพันธุ์เพราะตัวแม่กำลังจะตายตัวพ่อกำลังจะตายก็เลยให้ขยายพันธุ์เพราะคนพวกนี้จะมีความต้องการทางเพศสูงก็เลยมีลูกเยอะแต่คนเก่งลูกน้อยนะใช่คนยิวค่ะ
ทั้งโลกมี22ล้านคนนะเขาไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์เขาสนุกกับงานไงเขาเป็นคนเก่งคนถ้าสนุกกับงานความต้องการเรื่องเพศลดลงครึ่งหนึ่งแต่เรื่องเพศเขาดีมากก็หมายความเรื่องบนเตียงเขาสุดยอดนะแต่เขาไม่ต้องการบ่อยเขาเรียกว่าเซ็กสมบูรณ์ที่เคยพูดไปเห็นไหมแต่คนที่ฟุ้งซ่านขี้รำคาญหรือมีนิวรณ์ห้าเนี่ยนะมีอะไรวันเป็น 4-5 เที่ยวมันมีได้นะแต่คิดเรื่องงานไม่ออกคิดเรื่องนี้ออกอย่างเดียวหัวสมองตื้อเลยพอคิดเรื่องงานเพื่อขยายสายพันธุ์ออกมาเยอะๆโอ้จริงๆมันเป็นกฎธรรมชาติเพื่อให้เป็นฐานของคนรวยคนรวยหนึ่งคนต้องมีคนผู้บริโภคดูแลประมาณ10,000 คนสมมติใช่ไหมค่ะนี่ไงคนรวยเลยมีลูกน้อยคนสำเร็จเลยมีลูกน้อยค่ะความต้องการทางเพศไม่ถึงกับเยอะเป็นกลางนะแต่ข้างล่างนี่เพื่อไว้เป็นผู้บริโภคเพราะมันเยอะเข้าไว้โอ้แต่จริงนะอาจารย์ใครที่มีอคติ4ก็เลยมีนิวรณ์5อัตโนมัติมี5ข้อนี้แบบหนีไม่รอดเลยค่ะนอนก็ไม่หลับหลับตื่นทั้งคืนคนที่ไม่ทำอะไรไม่สำเร็จนะค่ะแต่ถ้าเราทำอะไรสำเร็จเนี่ยอยู่ในอิทธิบาท4ที่พระพุทธองค์สอนนี่ไงวนล้มหัวปั๊บหลับปุ๊บครับได้พักผ่อนเต็มที่สุขภาพดีอายุยืนเพราะคนที่ฝึกอิทธิบาท4ได้เนี่ยอายุยืนฮะมันเป็นผลที่อยากอายุยืนเป็นผลพลอยได้ว่าอายุยืนจริงๆเขาทำอะไรสำเร็จหมดนั่นเองนะ สุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมพอเราจับจุดได้เนาะเริ่มต้นมาจากเรื่องของอคติที่มีอยู่มากนะคะซึ่งบางคนอาจจะรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าฉันเป็นคนมีอคติสูงเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นหรือมีอัตตาในตัวเองสูง บางคนรู้อาจารย์ขาเขาสามารถแก้ได้ด้วยตัวเองได้ไหมคะคือถ้าเขาเจ็บนะเขาถึงแก้ได้แต่ถ้าการเจ็บของเขามีคนมาช่วยมาช่วยแก้คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอะไรมาช่วยแก้ให้เขาเขาไม่หลุดถ้าให้หลุดคือให้เขาเจอเองแก้เองทำเองนะปัญหาเราต้องแก้เองนะ อย่าให้คนอื่นแก้อย่าบ่อยปัญหาคนอื่นแก้เพราะคนที่บ่อยปัญหาคนอื่นแก้เนี่ยคนนั้นอคติก็อยู่กับเขาตลอดคือให้เขาทำกรรมอะไรให้รับกรรมนั้นทำกรรมดีให้เขาได้รับผลดีทำกรรมไม่ดีให้เขารับอย่าไป อภัยถ้าให้อภัยอาจจะให้สักครั้งสองครั้งเพราะเราเป็นเมืองเมตตานะยืดหยุ่นได้แต่ว่าถ้าให้ทุกครั้งไม่ได้ค่ะต้องให้เขาเจอดีต้องใจดำเพราะเลี้ยงลูกบางทีต้องใจดำนะต้องให้เขาเจอวิกฤตแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นอภิชาติบุตรให้เราเองโดยไม่ต้องไปดูดวงดูโชคบางคนบอกว่าต้นไม้หล่นไม่ไกลต้นนะถ้าคุณตามใจลูกลูกหล่นไกลต้นครับไม่มาทางคุณหรอกไม่ฟังแล้วทีนี้เสียผู้เสียคนงั้นก็แสดงว่าเวลาที่เรามองเรื่องการเลี้ยงดูค่ะอาจารย์ค่ะคนไทยส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกแบบประคบประหงมเลี้ยงลูกให้ดูแบบเป็นเด็กอยู่ในสายตาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะมีจำนวนมากกว่าที่จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหนึ่งไม่เป็นเด็กเกเรก็เป็นเด็กคำว่าคือทำอะไรไม่เป็นทั้งเรื่องเลยทำอะไรไม่ได้สองเป็นเด็กเกเรเลยแต่ผมแนะให้ไปเป็นเด็กเกเรซะดีกว่าเพราะส่วนใหญ่จะเอาตัวรอดได้เพราะเด็กเกเรค่ะมีอคติตอนแรกพอมันไปเจอวิกฤตเองต่อไปมันจะเก่งเพราะถ้าลูกเราเป็นเด็กเกเรนะก็ยังดีกว่าลูกเราคือทำอะไรไม่ได้ปวกเปียกไปหมดถ้าวันนึงไม่มีเราแล้วนะคะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่เอาง่ายๆเลยเวลาที่เราทำรายการหรือว่าเจอเรื่องราวต่างๆที่มาพูดคุยกันนะคุณผู้ชมพูดในรายการนี้ก็แล้วกันนะคะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งเดียวที่จะกังวลที่สุดก่อนที่จะจากโลกนี้ไปคือกังวลห่วงลูกกังวลทั้งหมดแล้วสุดท้ายแล้วคือกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือตัวเองนั่นแหละคือจริงๆเราต้องสบายนะถ้าคุณเข้าใจธรรมะเราต้องรู้ว่าก็มึงรับกรรมต่อดิกรรมไม่ได้หมายถึงเรื่องไม่ดีนะค่ะกรรมเรื่องดีก็ได้เรื่องไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามผมผมตายแล้วลูกเป็นก็เรื่องของมันเลยเราไม่มีอัตตาแล้วตายไปถ้าไม่บางคนบอกตายไปจะได้มีเกียรติมียศมีวงศ์ตระกูลผมไม่ต้องการอะไรตายไปก็แล้วแต่เขาให้คนอยู่เป็นเรื่องของคนอยู่จัดการละตายไปใครจะจัดงานศพไม่จัดก็ให้เน่าอยู่ตรงนั้นแหละผมจะไปสนใจอะไรเราก็ตายไปแล้วตายไปแล้วเมียจะมีผมไหมก็มีตั้งแต่วินาทีที่ผมตายเลยครับเริ่มเลยพออยู่โรงพยาบาลตายฝับเมียหาผัวใหม่ตอนนั้นเลยก็ผมเอาอะไรได้แล้วล่ะไปไม่ได้ถ้าทำอะไรได้จริงเรายึดติดใช่ไหมผมบอกเมียผมหายกำลังรวยดินที่หมอบอกว่าตายแน่มึงหาใหม่ได้เลยนะโอ้โหคุณผู้ชมวันนี้พอพูดถึงเรื่องของการตายบางคนหัวเราะได้ไงพอเริ่มมองแล้วว่าเรื่องของการตายเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนครับแต่เราจะเจอช้าเจอเร็วแค่ไหนเองต้องชะลอการตายนี่แหละเพราะว่าโลกนี้น่าอยู่ค่ะมีเรื่องดีๆเรื่องตื่นเต้นอีกเยอะแยะอันนี้คือชะลอการตายนี่แหละนะคะกับการดีท็อกตับดีท็อกตับใช่บ้างนะใครคนสมัยก่อนคุณเห็นไหมไปไหนนี่พกผ้าเช็ดหน้าที่มันผลับต้องพกสบู่
คนสมัยก่อนเลยไม่เป็นมะเร็งไงคนทุกวันนี้หน้าแห้งแค่ 90% แทบไม่ต้องซับผิวแห้งหน้าแห้งมือแห้งส้นเท้าอะไรแตกหมดนั่นคือคนที่กำลังจะเป็นมะเร็งและประเทศไทยเราก็คนเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับนี่แหละทำผิวให้มันครับทำผิวให้มันมะเร็งจะเล่นงานคุณไม่ได้ถึงเล่นได้ก็ยากมากก็คือกฎข้อหนึ่งของสุขภาพดีนะทำผิวให้มันให้ได้ก็คือการดีท็อกตับถ้าตับดีผิวมันและผลอย่างอื่นก็อุจจาระยาวเหลืองลื่นลอยน้ำแต่ต้องผิวมันสองก็คือกินผักเยอะๆแล้วเคี้ยวนานๆเพื่อน้ำลายทำลายสารพิษในผักนะสามก็คืออย่าไปกินพวกน้ำตาลทรายขาวผงชูรสน้ำอัดลมนะท่านก็ไม่เป็นมะเร็งแล้วนี่แหละเพราะการดีท็อกตับก็ถือว่าเป็นการหลบมะเร็งในระดับหนึ่งเลยทำอะไรเรายากมากถ้าผิวเรามันนะเพราะผิวต้องมันหน้าต้องมันฝ่ามือต้องชื้นถูต้องไม่ได้ยินเสียงฟิต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 นี่ไงนะส้นเท้าต้องไม่แตกห้ามแตกห้ามแห้งครับนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากชะลอการตายของตัวเองนะคะโดยการดูแลตับนะคุณผู้ชมคะอาจารย์ภูริศบอกแล้วว่าผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างดีเซเว่นช่วยได้จริงๆแล้ววันนี้นะคะราคาก็น่าจะดีแบบสมกับชื่อดีท็อกจริงๆนะคะวันนี้นะคะจากปกติไซส์30แคปซูลราคา1กระปุก850บาทพิเศษนะคะ2กระปุกจัดเต็มไปเลยเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจอย่ารอช้าค่ะโทรไปได้เลยสั่งซื้อ02-021-4444เดี๋ยวเบรกหน้านะคะจะขออนุญาตเจาะลึกนิดนึงอาจารย์ค่ะกับเรื่องดีๆของผลิตภัณฑ์ดีท็อกเซเว่นรวมไปถึงบางอย่างบางเรื่องนะคะที่จะมาแก้กันวันนี้กับเรื่องของอคติที่คนกำลังต้องเผชิญอยู่อยากให้ชีวิตมีความสุขนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะที่ช่อง PSI 102 Supreme TV ความสุขความบันเทิงที่เหนือกว่าเริ่ม1มกราคม2562นะคะอย่าลืมย้ำค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคม2562ไปพบกับพวกเราได้ที่กล่อง PSI ช่อง102สุพรีมทีวีความสุขความบันเทิงที่เหนือกว่าเปิดเลยค่ะพบกันค่ะค่ะมาพบกับแนทได้นะคะกับรายการลูม69 by แนทเกษรินทร์ค่ะรายการนี้นะคะจะมาช่วยคุณไขในเรื่องของสุขภาพและสุขเพศค่ะหากว่าใครมีปัญหาต้องติดตามนี่เลยค่ะรายการลูม69 by แนทเกษรินทร์ค่ะสู่เบรกสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้กับมหาอำนาจแห่งอารมณ์นะคะวันนี้ทั้งโต๋นะคะในส่วนของพิธีกรและคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่เชื่อว่าหลายๆคนจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สมควรจะต้องมาพูดกันนานแล้วนะอาจารย์กับเรื่องอคติกับนิวรณ์ว่าการสื่อเรื่องนี้มันมีน้อยสื่อให้เข้าใจคำว่าอคตินี่มีน้อยถ้าเข้าใจมากประเทศเราเป็นมหาอำนาจเลยนะนั่นไงคือถ้าคนในประเทศนี่นะไม่มีอคติหรืออคติลดลงไปสักครึ่งนึงเนี่ยนะประเทศเป็นมหาอำนาจเลยเพราะว่าไอ้อคติการไม่เคลื่อนหน้าไม่เดินหน้าสักทีนี่แหละคือล็อกติดไม่เคลื่อนไม่พัฒนาพัฒนาแปลว่าเคลื่อนนะมรรค8นี่แปลว่าเคลื่อนนะในมรรค8ข้อที่พุทธเจ้าเขียนว่าเขียนไว้นะเวลาชีวิตเราตกอับเราจะต้องปีนป่ายด้วยมรรค8ไงค่ะมรรค8แปลว่าพัฒนานะพัฒนาแปลว่าเคลื่อนแปลว่าไม่อยู่นิ่งแปลว่าดีขึ้นพัฒนาแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะอาจารย์ค่ะเราพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าการที่จะปลูกฝังให้เด็กตั้งแต่เราเป็นเด็ก
นะคะว่ามีการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่วันนี้พอเราโตขึ้นมาแล้วเราต้องมาเผชิญปัญหาเองแล้วเนี่ยเราเริ่มมันเห็นภาพมันชัดแล้วไงแต่ตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงกับที่อาจารย์พูดเลยว่าคือพอไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจว่าต้องไปแก้ไปอะไรอย่างลูกผมสอนเปรียบเทียบกับบ้านข้างๆที่เขาเกเรอย่างเงี้ยเขาไปติดยาเสพติดคือให้ครบเลยลูกต้องครบคนที่ติดยาแล้วมาเล่าให้พ่อฟังอย่าให้เป็นความลับเดี๋ยวจิตใต้สำนึกสั่งการมาเล่าให้พ่อฟังเขาเสพยายังไงเขากินยังไงแล้วมีอาการเมายังไงต้องบอกให้พ่อฟังแต่ต้องไปคบอย่ารังเกียจนะเพราะเป็นเพื่อนของลูกเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะว่าเป็นการสอนที่ให้ลูกเรียนรู้ไปคบกับคนที่ติดยาซะไปคบทั้งฝั่งคนดีมากฝั่งคนเข้าวัดเข้าวาคบทั้งฝั่งคนที่ติดยาเสพติดให้ชีวิตเท่าๆแล้วเขาจะปรับอยู่ตรงกลางเองอันนี้คืออัตโนมัติเลยอาจารย์การเขาก็เลยปรับตัวได้นะแต่ลูกไปอยู่กับคนไม่ดีมันจะมีเหตุการณ์นี้นะลูกเตรียมรับไปเลยนะหนึ่งอาจจะเขาจะขี้ขโมยขี้ลักทรัพย์สมบัติอะไรของลูกต้องระวังต้องเก็บให้ดีค่ะงั้นเวลาไปหาพวกนี้ลูกพกไปร้อยเดียวพออะไรอย่างเงี้ยนะคือให้เขาสนุกสนานกับการเล่นเกมนี้ให้ชนะอาจารย์แต่มันก็เป็นเรื่องยากนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะบอกว่าอันลูกไปครบซะเราลองเริ่มสตาร์ทจากการที่ลองสอนก่อนดีไหมคะถ้าลูกไม่ฟังแล้วเดี๋ยวค่อยเป็นสเต็ปสองว่าไปลองไปครบดูเลยก็เราเล่าให้เขาฟังไงลองเล่าเราเอาเล่าประวัติของประเทศนู้นประเทศนี้ค่ะประเทศมอญทำไมต้องสูญเสียชาตินะเพราะมามีความเชื่อเรื่องพวกนี้ค่ะนะพม่าในเมืองมอญนะนี่แหละมันพลาดอย่างนี้นะลูกนะถ้ามีความเชื่อเรื่องพวกนี้ผลมันจะเป็นอย่างนี้นะลูกสังเกตเรื่องนี้ถ้ามีความเชื่อเรื่องพวกนี้ผลเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเชื่อทั้งสองฝั่งเรียนรู้โลกทั้งดำทั้งขาวนะลูกนะมันโคตรมันเลยในชีวิตนี่ไงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวันแล้วทีนี้นะคะโอ้โห เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามอยู่อาจจะหยิบจับไปใช้นะคะเพื่อจัดสรรชีวิตโอ้โหปีใหม่แล้วเนาะนี้เริ่มต้นศักราชใหม่แล้วนะคะลองปรับทัศนคติปรับมุมมองดูแล้วกันนะคะใครที่ชีวิตแฮปปี้มีความสุขอยู่แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่สำหรับใครที่บอกว่าอยากมีชีวิตที่มันดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานความรักต่างๆบางทีอย่างที่บอกเขาว่ามาจากเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเลยนะคะปรับมุมมองที่อาจารย์แนะนำเอาลองไปใช้ดูแล้วกันนะคะแต่ที่สุดเลยก่อนที่เราจะไปปรับเรื่องของอารมณ์ได้สิ่งเดียวเลยที่จะส่งผลให้เราไม่เดินหน้าไม่ไปไหนเลยนอกจากเรื่องของอคติที่จากว่ามันยึดแล้วต้องมองว่าเป็นเรื่องของสุขภาพที่มันไม่ดีพอสุขภาพไม่ดีเราจะมีคำพูดนึงที่ภาษาบ้านๆเขาพูดว่าไม่อยากได้อยากดีอะไรละมันอยู่อย่างเงี้ยรอวันตายเหมือนใช้ชีวิตเหมือนผักละร่างกายเราก็อคติเหมือนกันค่ะคือเลือดเนี่ยธรรมชาติต้องสร้างให้มันหมุนให้มันหมุนไปพาเลือดแดงพาอาหารไปเลี้ยงเซลล์เซลล์กินอาหารเสร็จกลายเป็นเลือดดำน่าส่งมาหัวใจข้างหัวใจข้างก็ส่งไปที่ไตให้ไตฟอกไอเลือดดำให้กลายเป็นเลือดแดงของเสียในเลือดดำคือยูริกยูเรียให้ทิ้งให้มันลื่นไหลร่างกายเรานี่มีการลื่นไหลหมดนะหยุดนิ่งไม่ได้แต่เราไปอคติกับมันเองคือเราไปกินอาหารทำลายตับเช่นกินน้ำมันพืชที่สกัด อุณหภูมิสูงพอกินเข้าไปตับย่อยไม่ได้ก็ไปอุดตามขั้วตับไปอุดตามท่อต่างๆก็เท่ากับไม่เคลื่อนค่ะเมื่อไม่เคลื่อนปุ๊บไขมันไม่เคลื่อนอันตรายทันทีนะคือไขมันมีประโยชน์ต่อร่างกายตั้งเยอะแยะสมองเราก็ไขมัน 80% นะสมองเสื่อมแล้วถ้าไขมันไม่เคลื่อนถ้าไขมันไม่ก้อนเล็กคือวิธีทำไขมันให้ก้อนเล็กหรือโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยต้องทำให้ตับดีแล้วเราอยากกินไขมันที่แข็งมากคือน้ำมันพืชอย่าไปกินให้กินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันหมูอย่างเงี้ยนะมันจะได้ลื่นไหลเพราะสมองก็น้ำมันผิวสวยเนี่ยที่ผิวเรายังไม่สวยเท่าไหร่เพราะน้ำมันยังไม่ออกเราต้องใช้โลชั่นเห็นไหมก็เพราะน้ำมันนะน้ำมันต้องออกทางผิวต้องเอาอนุมูลอิสระขับออกทางผิวน้ำมันต้องช่วยสังเคราะห์ฮอร์โมนทำให้เราแก่ช้าฮอร์โมนเนี่ยมันจะสังเคราะห์ด้วยน้ำมันมันเราเอาฮอร์โมนกินเข้าไปถ้าไม่มีน้ำมันขบวนการสังเคราะห์ไม่ได้แห้งหมดเลยทำให้เหี่ยวแห้งเห็นได้ยินนะน้ำมันสร้างความอบอุ่นพอเรานอนเนี่ยเบาะที่นอนต้องอุ่นครับถ้าเบาะที่นอนไม่อุ่นก็เหมือนกับเตาเผาเนี่ยไม่ทำงานทำให้ปอดเย็นค่ะพอปอดเย็นน้ำท่วมปอดอ้าวอากาศที่เราหายใจเข้าไปมีน้ำนะแก้วน้ำที่เราตั้งนะมีน้ำเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมันเราไม่พอที่จะสร้างความอบอุ่นที่แผ่นหลังเนี่ยนะคนนั้นน้ำท่วมปอดครับเอาน้ำมันช่วยอีกอย่างนึงช่วยฆ่าเชื้อเวลาเราติดเชื้อโรคทำไมตัวร้อนแล้วผิวแห้งเลยนะค่ะผิวแห้งตัวร้อนเพราะมันดึงน้ำมันทั้งหมดในร่างกายว่าโอ้ยมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาช่วยกันก่อนฆ่าเชื้อโรคก่อนช่วยเร่งเผาผลาญฆ่าเชื้อโรค
นะมันเลยทำให้น้ำมันส่วนอื่นบกพร่องชั่วคราวผิวจะแห้งนะเบื่ออาหารไม่อยากกินอาหารอะไรต่างๆร่างกายมันบล็อกตับตับมันบล็อกหมดถ้าเราติดเชื้ออันนี้มันคือเกิดขึ้นตอนเป็นมันเป็นกลไกของมันมันก็เลยไปฆ่าเชื้อจนตายหมดแล้วเราสังเกตปัสสาวะออกมาเหลืองเลยเหลืองอ้อยเลยที่ปัสสาวะเหลืองซากศพเชื้อโรคมันตัวสีส้มพอมันผสมกับสีของปัสสาวะปกติมันเลยกลายเป็นเหลืองเข้มไปทางสีส้มมันซากศพมันสีส้มไงนี่คือความสุดยอดของการที่มีน้ำมันในร่างกายในร่างกายจะต้องมีน้ำมันแต่น้ำมันต้องถูกย่อยด้วยตับให้เป็นโมเลกุลเดียวเขาเรียกว่ากรดไขมันนะกรดไขมันเพราะร่างกายเราจะต้องมีกรดไขมันตลอดเวลาไม่มีร่างกายป่วยเลยไม่มีเป็นโรคสารพัดโรคเลยแต่ไอ้ตับนี่แหละตัวดีที่ไม่ยอมย่อยน้ำมันเนื่องจากตับเสื่อมจากกินเหล้ากินอาหารกลางคืนจากกินน้ำมันพืชมากเกินไปแล้วทำไงทีนี้เราล้วงเข้าไปล้างได้ไหมตับเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้มือยาวแค่ไหนก็ไม่น่าจะล้างได้เพราะถ้าตับดีเนี่ยนะอุจจาระจะต้องก้อนใหญ่สังเกตได้เลยก้อนยาว มันมีเมือกหุ้มค่ะใยยาสีเหลืองเพราะน้ำย่อยที่มาจากตับมันสีเหลืองปล่อยลงไปต้องลอยน้ำค่ะผิวของคนที่ตับดีจะต้องมันผลับครับทั้งเนื้อทั้งตัวส้นเท้ามันจะไม่แตกเพราะน้ำมันไปเลี้ยงส้นแต่ถ้าใครส้นเท้าแข็งส้นเท้าแตกนั่นก็คือน้ำมันแห้งแล้วออกไม่ได้โมเลกุลมันใหญ่มันออกไม่ได้เราสังเกตหมูป่าเนี่ยหมูป่าเวลาเขาจะเอาน้ำมันออกจากตัวมันอ้วนมากเนี่ยมันเอาน้ำมันออกจากตัวมันมีเทคนิคนะยังไงคะมันกินสารพิษคือมันกินเห็ดพิษไปหาเห็ดสุกรสุกะระมัทวะคือเห็ดที่หมูชอบกินเวลามันอ้วนมากพอมันกินเห็ดพิษเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้ำมันมันฉลาดมากมันจับพิษทันทีพอมันจับพิษปุ๊บมันดันออกทางผิวปั๊บๆๆมันยืนจนน้ำมันย้อยเอาปากน้ำมันออกเหมือนช้างตกมันนะตัวน้ำมันออกแล้วมันก็สะบัดสะบัดสะบัดพอมันผอมลงปุ๊บมันไม่กินแล้วไปต่อพอมันอ้วนมันกินอีกก็เหมือนกับหมูตกมันมันต่างกับช้างช้างมันอารวาสนะมันเอาน้ำมันออกจากตัวแต่หมูเนี่ยมันไม่อารวาสเพราะฉะนั้นน้ำมันมีประโยชน์คือจับพิษออกทางตัวเวลาคนกินยาเบื่อเขาก็เลยให้กินไข่เพื่อเอาไข่ตอกใส่เพื่อให้มันไข่มันมีเป็นมันมันเป็นไขมันมันดูดซับสารพิษไว้แล้วให้สำรอกออกมาหรืออ้วกออกมานะครับเพราะคนผิวมันกับคนผิวแห้งเอายาเบื่อให้กินพร้อมกันเนี่ยไอ้คนผิวแห้งตายครับตายก่อนคนผิวมันส่งโรงพยาบาลทันรอดนะรอดอีกเพราะน้ำมันเลยมีประโยชน์มากๆไม่ได้ให้โทษเหมือนกับที่เราซึมซับมาตั้งแต่เด็กว่าน้ำมันคนนี้ไขมันอุดตันท่อเลือดตายเป็นหัวใจวายโกหกทั้งนั้นครับไปดูครับคนที่ตายนี่ลิ่มเลือดครับเกิดจากลิ่มเลือดไม่ได้เกิดจากไขมันไขมันแค่ทำให้รูเลือดแคบนิดหน่อยแต่ไม่ตายแต่ตายด้วยลิ่มเลือดลิ่มเลือดเกิดจากการไม่กินผักดิบไม่เอาเลยบางคนคนถ้าไม่กินผักดิบเนี่ยจะเป็นโรคโลหิตจางหรือธาลัสซีเมียก็คือเม็ดเลือดจะแตกง่ายพอแตกปุ๊บเกล็ดเลือดเลยไปลอกเลือดให้เป็นลิ่มเพราะฉะนั้นหมอทุกคนเวลาคนเป็นโรคหัวใจกำลังจะเป็นโรคหัวใจวายหมอจะจ่ายยาละลายลิ่มเลือดนะไอไขมันไปละลายมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะแต่ว่ามันก็คือส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่มันตัวเดียวตัวสำคัญสุดคือลิ่มเลือดนะไม่ใช่ไขมันเพราะการดีท็อกตับก็คือเป็นการเปิดประตูหน้าบ้านของเราให้กว้างให้สารอาหารทั้งหมดเข้าสู่ไปหลังบ้านได้แต่ถ้าตับไม่ดีมันปิดประตูคุณกินอะไรไม่ได้ผลกินอะไรก็ไม่อร่อยคนเป็นโรคตับนะลิ้นจะกร่อยปากจะมีกลิ่นน้ำลายจะมีกลิ่นแล้วก็ผิวแห้งเป็นมะเร็งง่ายเป็นสารพัดโรคง่ายหมดเบื่อหน่ายอ่อนเพลียไปกินอาหารร้านไหนก็ไปด่าเจ้าของเมื่อก่อนก็ไปกินกันอร่อยกันหมดฉันกินร้านนี้อร่อยเดี๋ยวนี้ไม่อร่อยเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นโรคตับนะแต่ถ้าไม่เป็นโรคตับกินอร่อยอาหารนี่กินอร่อยนะครับคนใครที่ไม่เจริญอาหารก็แสดงว่าเป็นโรคตับนี่ตับไม่ดีเลยต้องคือถ้าเมื่อ20ปีก่อนอาหารประเภทนี้เอามาเนี่ยขายไม่ได้หรอกครับคนตับดีเขาก็จะไม่เห็นไม่เห็นแต่ตั้งแต่มียุคน้ำมันพืชมียุคอาหารกลางคืนเปิดไฟสว่างนะ24ชั่วโมงคุณดูประเทศลาวคุณว่าคนลาวผิวดีไหมดีนอนเร็ว2ทุ่มปิดไฟเงียบเพราะว่าเมืองเขายังไม่เจริญนอนเร็วผิวของคนลาวเลยสวยแล้วก็นอนกลางวันด้วยกินข้าวเสร็จเขานอนเลยนะนอน1ชั่วโมงก่อนไปทำงานผิวเขาเลยดีไงเพราะเราเหมือนกันแหละเวลาทำงานเนี่ยถ้ามีว่างสัก2ชั่วโมงไปนอนเลยกลางวันเนี่ยนะนั่นก็คือการทำให้ผิวดีหน้าตาอ่อนเยาว์ผิวมันเป็นการรักษาตับอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับผมไปเที่ยวที่ประเทศลาวเนี่ยโอ้ยสนุกสนานทำไมเขาผิวดีทุกคนทุกคนนะถ้าว่ากินผักก็พอบ้านเราแต่ว่าเขานอนหลับ
เยอะนอนหลับกลางวันด้วยการได้นอนกลางวันก็เป็นการเพิ่มอายุขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นควรนอนกลางวันบ้างบ้างวันละ1ชั่วโมงนะคะอย่างเที่ยงนั่นก็คือการฟื้นฟูตับอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรากรากกรำเนี่ยยิ่งกินอาหารกลางคืนเยอะแล้วกินอาหารประเภททอดกินเหล้าไปด้วยกินของทอดด้วยนะโดนสองเด้งอาจารย์คะแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการทานกลางคืนหรือการนอนพักผ่อนอย่างเงี้ยบางทีมันเรียกไม่ได้ต้องเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานครับบางครั้งแล้วเนี่ยเราทำงานเลิกดึกแน่นอนมันส่งผลว่าเราทำงานก็ต้องมีความเหนื่อยความหิวความอะไรต่างๆนานาถ้ามันเลี่ยงไม่ได้แบบนี้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะมันก็ต้องยอมแก่ก็ต้องยอมทานผลิตภัณฑ์เยอะๆก็จำเป็นจะต้องมีตัวช่วยต้องมีตัวช่วยแต่ทางที่ดีกลับสู่ธรรมชาติด้วยนอนให้เยอะให้ได้7ชั่วโมงต่อวันกินอาหารเคี้ยวให้นานที่สุดเพราะน้ำลายเราเคี้ยวนานเพื่อให้น้ำลายไม่เหม็นน้ำลายที่ไม่เหม็นเป็นน้ำลายที่รับทำลายพิษหมดถ้าน้ำลายเราไม่เหม็นเนี่ยนะเนื่องจากการเคี้ยวเยอะๆคุณลองเอายาพิษมาอมสัก20นาทียาพิษนั้นทำอะไรคุณไม่ได้แล้วคุณเอาสารก่อมะเร็งมาเข้าปากคิ้วๆๆๆ50ครั้งสารก่อมะเร็งตัวนั้นตายเรียบครับเพราะคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคไขกระดูกเสื่อมเนี่ย3โรคนี้มาเจอกันจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนกันหมดคือไม่เคี้ยวอาหารคือทานเร็วอะไรแบบกินเร็วแล้วกินอาหารประเภทน้ำประเภทน้ำมันได้น้ำลายออกมั้ยไม่ออกเอาน้ำผลไม้ปั่นมาดูๆๆได้ผลมั้ยไม่ได้ผลต้องอมเข้าปากให้น้ำลายออกมาผสมแล้วค่อยกลืนถ้าจะกินอาหารประเภทน้ำนะประเภทน้ำต้องอมไว้ก่อนต้องอมก่อนนะน้ำลายคือทำให้เราหน้าอ่อนด้วยฝึกเคี้ยวน้ำไปในตัวแล้วก็น้ำลายมันจะไม่เหม็นถ้าเราเคี้ยวนานเนี่ยแบคทีเรียในปากตายหมดแต่ถ้าเราเคี้ยวน้อยแบคทีเรียในปากจะเยอะปากเหม็นฟันผุกระดูกผุเร็วอะไรผุหมดเลยนะส่งผลเสียหมดจริงมันก็มีทางออกของมันหมดนะอาจารย์บอกว่าใครที่ทานอาหารประเภทน้ำเยอะก็จะส่งในเรื่องของไม่ว่าน้ำซุปน้ำต้มน้ำผลไม้น้ำอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณดูจุ๊บๆๆให้โทษให้คุณไม่เต็มที่หลีกเลี่ยงด้วยการแวะอมก่อนต้องอมก่อนถ้าจะกินแล้วค่อยกลืนลงไปมันหลายคนพอถูกรณรงค์ให้กินน้ำผลไม้ปั่นน้ำอะไรต่างๆซื้อเครื่องทำปั่นผลไม้มากินที่บ้านบดแยกกากอะไรประมาณนี้ค่ะเอาแล้วทำไมเป็นโรคอ่ะไปดูว่าเป็นโรคเป็นแถวอ๋อเรากำลังผิดทางเป็นมะเร็งเนี่ยกินผักผลไม้ปั่นไม่ได้ผลครับคุณต้องผ่านการเคี้ยวเท่านั้นถึงจะช่วยฆ่ามะเร็งเพราะการเคี้ยวเนี่ยน้ำลายในปากก็มาจากตับตับมันคุมหมดคุมน้ำลายในปากคุมน้ำย่อยในกระเพาะคุมน้ำย่อยในลำไส้เล็กคุมน้ำเมือกในลำไส้ใหญ่มันเป็นหัวหน้าใหญ่ที่ควบคุมร่างกายทั้งระบบถ้าตับมีปัญหาตัวเดียวตัวอื่นรวนหมดตาเตอไปหมดเลยนะตาพร่ามัวเป็นโรคสายตาง่ายด้วยคนเป็นโรคตับเนี่ยหัวเรือใหญ่เลยตับเป็นอวัยวะแรกที่ร่างกายสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างไขกระดูกสร้างหัวใจสร้างอะไรสร้างทีหลังหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตับเลยเป็นอวัยวะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะนะครับผมรณรงค์เรื่องนี้มา 6-7 ปีนะเดี๋ยวนี้หมอเพิ่งมารณรงค์ทีหลังหนู เองก็ต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เพิ่งจะมาเห็นความสำคัญในเรื่องของการดูแลตับก็เพิ่งมาเจอกับอาจารย์พอดีเลยนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้อย่าเพิ่งเครียดไปบางคนบอกอะไรก็เพิ่งเปิดมาเจอเพิ่งจะมารู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตับว่ามันจำเป็นมากขนาดนี้ก็ยังไม่สายจนเกินไปนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างดีเซเว่นเนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการดีท็อกตับให้คุณกลับไปมีสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนเดิมถ้าดีท็อกดีแล้วจะกลับไปใช้ชีวิตอิงธรรมชาติเหมือนเดิมไปนั่งเคี้ยวผักไปนั่งใช้ชีวิตแยกประเภทที่อาจารย์บอกมาเมื่อสักครู่ก็ได้แต่วันนี้นะคะเพื่อความรวดเร็วเซตร่างกายให้เป็นศูนย์ก่อนละกันสำหรับใครที่ติดลบอยู่นะคะวันนี้กับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่าง D7 นะคะ Detox ตับค่ะขนาดไซส์30แคปซูลนะคะวันนี้ปกติ1กระปุกราคา850บาทพิเศษสุดๆเลยค่ะช่วงเวลานี้2กระปุกนะคะจำหน่ายเพียงแค่ 1,500 บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหมายเลข020214444นะคะกับ D7 นะคะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวทั้งหมดในรายการนะคะกับอาจารย์ภูริศมากๆขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ครับและเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะจะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์เวลาประมาณ2ทุ่มนะคะในมหาอำนาจแห่งอารมณ์วันนี้ตั้งโอ๋อาจารย์ภูริศและทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ